ชลสิทธิ์วรภาคศรีเลือกใช้คลองหดคลองน้ำใสจังหวัดกระบี่ถ่ายทำภาพยนตร์ผู้ประกอบการเผยช่วยสร้างชื่อแต่ฝากดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมจากกรณีได้มีกองถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกชลสิทธิ์วรภาคศรีได้เข้ามาขอใช้สถานที่ในจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ในการถ่ายทำทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติป่าไม้และเช่าที่ดินของเอกชนโดยจะใช้เวลาถ่ายทำตั้งแต่ประมาณ 17-28 มิถุนายน 2567 ส่งผลให้สถานที่ที่ได้รับเลือกจากกองถ่ายเพื่อใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวคึกคักและได้รับการกล่าวขานถึงเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีในส่วนของน้ำตกห้วยโต้ล่าสุดจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่คาดว่าจะใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์ชลสิทธิ์วรภาคศรีนั่นก็คือคลองหูดคลองน้ำใสแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่1และหมู่4ตำบลหนองทะเลซึ่งขณะนี้ทีมกองถ่ายได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่แล้วโดยในเบื้องต้นได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการให้บริการเรือคายักขอให้มีการหยุดให้บริการในช่วงที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์รวมจำนวน13รายโดยจะมีการชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งคาดว่าทางกองถ่ายจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า1ล้านบาทจากการสอบถามประธานผ่าชุมชนบ้านแหลมสอมค่ะว่าคลองหูดคลองน้ำใสอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแหลมสอมหมู่4ตำบลหนองทะเลทราบว่าทางกองถ่ายทำภาพยนตร์ได้เข้ามาดูโลเคชั่นในพื้นที่จริงแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดรู้สึกดีใจมากอย่างน้อยชาวบ้านและผู้ประกอบการคงได้รับอานิสงส์บ้างและเชื่อว่าจะทำให้คลองหูดคลองน้ำใสเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและเมื่อภาพยนตร์ออกฉายก็จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาตามรอยภาพยนตร์เหมือนกับหลายๆเรื่องที่เข้ามาถ่ายทำในจังหวัดกระบี่แต่สิ่งที่ตนเป็นห่วงและอยากฝากไปยังกองถ่ายภาพยนตร์หากว่าคลองหูดคลองน้ำใสได้รับคัดเลือกในการถ่ายทำภาพยนตร์จริงก็ขอให้ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ